าวพิตตี้อ่ะทำงานด้วยกันปกติแต่ว่าไม่มีหลักไมค์เลยเนาะก็คือทำงานทุกวันแล้วก็กลับบ้านไม่มีกิจกรรมได้ร่วมกันแต่นี่คือหนึ่งประสบการณ์ที่สุดยอดมากคือเรียกว่าการประกวดท็อปเทนพิตตี้เป็นการยกระดับอาชีพพิตตี้นะคะให้ดูดีแล้วก็ดูเป็นการทำงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากที่สุดได้ตำแหน่งมาแล้วต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของมุมมองของสังคมที่มองเรื่องของพิตตี้สิ่งหนึ่งที่ออกที่รู้สึกว่าพิตตี้น่าสงสารคือบางมุมก็มองว่าพิตตี้เป็นน้อยขายตัวอะไรเงี้ยพอกี้มาได้รับตำแหน่งตรงนี้ที่พยายามสร้างนะคะในโซเชียลของตัวเองที่พยายามนะคะให้เขาเห็นว่าหลังจากที่เราเสร็จจากงานพิตตี้แล้วนะคะเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำอะไรเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยสังคมทุกๆด้านน้องหมาน้องแมวล่าสุดกี้ก็มีความดีใจมากรายการปันปันปันยิ้มของกระทรวงกลาโหมนะคะให้ติดต่อให้กี้เป็นดาราจิตอาสาซึ่งเป็นพิตตี้คนแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้ทำงานตรงนี้นอกเหนือจากการหาเงินเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วนะคะกี้ก็อยากทำอะไรเพื่อสังคมบ้างสิ่งแรกเลยที่กี้อยากจะให้ทุกคนนะคะมีคือการศึกษาจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะเข้ามาอยู่สังคมกับคนอื่นแบบไม่มีปัญหามีศักยภาพในการเป็นพิตตี้มากขึ้นเพราะว่าการเป็นพิตตี้หนึ่งสวยใช่ค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่มีความรู้รอบตัวเนี่ยตรงนี้จะไม่ยืนยาวแล้วก็ไม่ต่อยอดให้เราทำอาชีพอย่างอื่นได้อย่าคิดแค่ว่าการเป็นพิตตี้ต้องทำศัลยกรรมอย่างเดียวเมื่อหาเงินได้แล้วนะคะอย่าหลงระเริงในรายได้ตรงนั้นให้เก็บนะคะเพราะว่าอาชีพพิตตี้เนี่ยไม่ได้ยืนยาวเราต้องรู้จะเก็บค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เงินเกินตัวซื้อกระเป๋าแพงๆหรืออะไรก็ตามที่ฟุ้งเฟ้อเราก็จะไปยืนจุดเดิมคือไม่เหลืออะไรเลยค่ะแล้วก็ยังอยู่วงการนี้เนาะอยากจะให้ตำแหน่งนี้เนี่ยไปสู่น้องๆอีกหลายคนที่มีความรับผิดชอบตำแหน่งที่เหลือก็ยังเป็นตำแหน่งที่นะคะสำคัญอยู่เพราะว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นที่หนึ่งแล้วสำคัญสุดนะคะทุกๆคนนะคะที่เป็นพิตตี้แล้วก็ต้องไปทำงานนะคะทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งได้เหมือนกันขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคนนะคะที่ได้มายืนตรงจุดที่เรียกว่าพิตตี้แล้วก็ครองใจของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ